มีประเด็นเรื่องความรักให้ตอบอยู่เรื่อยๆเลยค่ะสำหรับนางเอกเนื้อหอมแอฟทักษอ่อนช่วงนี้หลายคนก็จับตามองนะว่าสถานะหัวใจเป็นอย่างไรเพราะนอกจากลูกสาวอย่างน้องปีใหม่ไฟเขียวเปิดทางให้คุณแม่มีหนุ่มเข้ามาดูแลได้ส่วนเพื่อนๆคนสนิทต่างก็แซวสาวแอฟเรื่องนี้กันตลอดเลยทำเอาหลายคนอดสงสัยไม่ได้ค่ะเจ้าตัวก็เลยแบบว่าอาจจะต้องออกมาชี้แจงสักนิดหนึ่งหรือเปล่านะคะว่ามีการปลูกต้นรักต้นใหม่แล้วหรือยังล่าสุดใน Instagram ส่วนตัวคุณแอฟเองก็ได้โพสต์ภาพร่วมเฟรมกันหลังจากมีนัดทานข้าวกับคู่สามีภรรยาคุณอ้ําอธิชาติและคุณนัทมีเรียพร้อมแคปชั่นว่าทานอะไรก็หวานเมื่อทานกับคู่นี้รูป2กับแจ็คเก็ตที่พี่อ้ำซื้อให้ในฐานะที่ขาดความอบอุ่นประเด็นที่มันโดนจับตาอยู่ตรงนี้เพราะหนุ่มอ้ำเนี่ยเข้าไปตอบกลับใต้โพสต์ดังกล่าวบอกว่าขาดความอบอุ่นจริงหรานะคะแล้วก็ยังมีแฟนคลับเข้ามาแซวด้วยบอกว่าเราต้องลบคำสบประมาทพี่อ้ำให้ได้นะคะแม่แอฟเปิดตัวไปเลยค่ะแม่แฟนคลับรอลุ้นให้คู่กับกงยูค่ะซึ่งนางเอกคนสวยรีบมาตอบกลับทันทีบอกว่าแม่ก็ลุ้นเหมือนกันค่ะงานนี้เป็นแฟนต่างเข้ามาร่วมแซวกันยกใหญ่เลยคุณที่ติดตามชม Good Morning Insight ทาง True Insight ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมแบบสดๆเลยล่ะค่ะยังสามารถกดไลค์ในแฟนเพจใน Facebook ของเราที่ True Insight ได้รวมถึงลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ